สวัสดีค่ะโชมิเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนการลงสีผมสไตล์แบบนี้ค่ะซึ่งเป็นการลงสีผมที่เราคิดว่าน่าจะเป็นกึ่งทับเส้นนะคะทำไมถึงเรียกว่ากึ่งทับเส้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ไม่รอช้านะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้เริ่มจากการวาดเส้นขึ้นมาก่อนค่ะในตัวอย่างนี้นะคะเราจะวาดทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะยกเว้นการลงสีผมเนอะเดี๋ยวเราจะมาลงพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะสำหรับสเต็ปแรกเนี่ยก็คือจะต้องมีเส้นก่อนนะคะสำหรับเส้นในตัวอย่างนี้นะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นบางๆนะเพราะว่าเราจะลงอย่างที่บอกนะคะเป็นสไตล์กึ่งทับเส้นนะคะก็เมื่อได้เป็นลายเส้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะลงสีผมคร่าวๆค่ะก็คือลงสีพื้นไปเลยนะคะให้ครอบคลุมทั้งบริเวณทั้งหมดที่เราวาดเส้นไว้ค่ะซึ่งอาจจะมีบางส่วนนะคะที่ไม่ค่อยเรียบร้อยบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าภายหลังเนี่ยเราจะมาเติมรายละเอียดเพิ่มเติมทับลงไปอีกรอบนึงค่ะสำหรับแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือการลงสีแบบทับเส้นนะคะเนื่องจากว่าเราลงเลเยอร์ของสีผมเนี่ยอยู่ข้างบนเลเยอร์ของเส้นค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะเส้นเนี่ยจะอยู่เลข6นะคะแล้วก็สีเนี่ยอยู่เลข7ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การทับเส้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะให้เขาอยู่ใต้เส้นนะคะก็จะสังเกตว่าเห็นมีเป็นเส้นขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวดูอีกรอบนึงนี่นะคะเหตุผลนะคะที่เราเลื่อนเลเยอร์ของสีให้ลงมาอยู่ใต้เส้นเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้เส้นนะคะเป็นการไกด์ในการลงเงาแล้วก็ลงแสงค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเลือกหัวแปรงกันค่ะโดยหัวแปรงที่เราใช้ในครั้งนี้นะคะจะเป็นหัวแปรงอันนี้นะคะสีน้ำทึบแสง2นะคะสำหรับขนาดหัวแปรงนะคะก็ให้ปรับเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยค่ะจะเล็กจะใหญ่ก็ปรับตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็นิดนึงนะคะเราจะมีการเซตค่าตรงนี้เพิ่มเติมค่ะก็คือตรงนี้นะคะที่เราวงสีแดงไว้เราจะปรับให้ความหนานะคะ 0% ทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดค่ะแล้วก็เปิดให้บังคับเลือนหายนะคะเมื่อเซตหัวแปรงแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเพิ่มเลเยอร์กันค่ะโดยเลเยอร์นะคะเพิ่มขึ้นมา1เลเยอร์แล้วก็ให้ตั้งเป็นมัลติพายนะคะอันนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราจัดการคลิปปิ้งเลเยอร์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้เวลาลงสีนะเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เราเลือกนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกสีที่เข้มขึ้นกว่าสีกลางเพื่อจะมาทำเงาของผมค่ะก่อนที่จะปาดนะคะก็ให้มาปรับค่าตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้เขาเฟดนะคะเพื่อให้เส้นมีความแบบเลี้ยวด้านบนด้านล่างเนาะก็จะปรับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะทีนี้นะคะเส้นก็จะเฟดหัวเฟดท้ายตามนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ลงในส่วนที่คิดว่าเป็นเงาให้ทั่วๆค่ะจะลงเยอะลงน้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเช่นเดิมนะคะ
เมื่อลงเงารอบแรกได้ตามนี้แล้วนะคะเราก็จะมาลงเงาเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะด้วย Airbus บางๆค่ะจะลงทับเลเยอร์เดิมก็ได้นะคะหรือว่าจะสร้างเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่เราคิดว่าสำหรับมือใหม่นะคะสร้างเลเยอร์ใหม่เนี่ยจะทำให้ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ปรับโอปาซิตี้ของหัวแปรงนะคะให้มีความอ่อนลงมาแล้วแต่ความชอบเช่นเดิมค่ะ 30-50% ก็ได้นะคะจากนั้นก็ปรับขนาดผู้กันนะคะปรับขนาดหัวแปรงอยากให้มันฟุ้งเยอะฟุ้งน้อยก็ปรับตามความชอบเช่นเดิมค่ะแล้วก็ปาดไปเลยค่ะตามนี้ค่ะค่อยๆปาดไปในจุดที่เราคิดว่าควรจะมีเงาเข้มขึ้นนะคะตามพวกจุดที่ไม่ค่อยมีแสงกระทบอะค่ะตามมุมข้างในผมด้านหลังหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆปาดไปค่ะเพื่อไม่ให้ดูแข็งเกินไปนะคะเราก็จะใช้นิ้วในการปาดค่ะปาดให้ส่วนที่ดูทื่อๆนะคะให้เขาดูมีความแบบเวฟๆนะคะมีความขึ้นลงนะคะก็ปาดตามนี้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าการเพิ่มเงาอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยจะสร้างความแตกต่างได้ขนาดไหนค่ะนี่นะคะเราจะปิดให้ดูค่ะปึ๊บแล้วก็เปิดนะคะสังเกตนะคะว่าผมเนี่ยจะดูมีมิติมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ไฮไลท์กันค่ะให้สร้างเลเยอร์ใหม่แล้วก็ตั้งค่าเลเยอร์เป็นเพิ่มนะคะก็คือ S นะคะให้เลือกสีอ่อนนะคะเพื่อมาทำไฮไลท์ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็นสีนี้นะคะสีแบบโทนเหลืองอ่อนนะคะปาดลงไปในจุดที่คิดว่าน่าจะมีแสงเข้าค่ะพอได้ไฮไลท์ประมาณแบบนี้แล้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่พอนะอยากได้ไฮไลท์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ให้เพิ่มเส้นเล็กๆลงไปตามผมนิดนึงก็ได้นะคะเราจะทำให้ดูค่ะใช้ผู้กันแบบเดิมเลยนะคะแล้วก็ปรับให้โอปาซิตี้เนี่ยน้อยลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ค่อยๆปาดไปทีละนิดนะคะตามผมค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเพิ่มความไบท์ให้กับใบหน้านะคะด้วยการลงสีที่ปลายผมค่ะส่วนสีที่จะใช้นะคะก็เป็นสีเนื้อที่เราใช้นั่นแหละค่ะจิ้มสีเนื้อที่เราใช้นะคะแล้วก็ให้ปรับหัวแปรงเป็นแบบแอร์บัดฟุ้งๆอันเดิมนะคะจากนั้นก็ให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์เป็นเลเยอร์ปกตินะคะแล้วก็ให้ปาดลงไปบริเวณปลายผมค่ะปาดลงไปแบบนี้เลยนะคะปึ๊บปึ๊บบริเวณกรอบหน้าค่ะก็จะทำให้หน้าดูสว่างดูเหมือนมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นนะคะถ้ารู้สึกว่าสีบริเวณกรอบหน้านะคะเข้มเกินไปก็ให้ปรับโอปาซิตี้บริเวณเลเยอร์ก็ได้นะคะก็จะช่วยทำให้หน้าดูนวลขึ้นไม่ดูหลอกค่ะปรับตรงนี้นะคะอ
จนถึงตอนนี้นะคะเราก็ยังลงสีอยู่ในลายเส้นนะคะฉะนั้นต่อจากนี้เราก็จะทำให้เป็นกึ่งทับเส้นนะคะด้วยการย้ายเลเยอร์นะคะของเส้นลงมาไว้ข้างล่างค่ะต่อมานะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายของการลงผมแบบนี้แล้วนะก็คือการเก็บรายละเอียดค่ะเราก็จะเลือกหัวแป้งเดิมนะคะก็คือเป็นสีน้ำนะแล้วก็ทึบแสง2นะคะเลือกสีเข้มปรับโอปาซิตี้ให้อยู่ประมาณ 50% นะคะแล้วก็เส้นก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปาดเก็บรายละเอียดในส่วนที่อยากให้มันดูมีความคมเข้มหรือว่าดูมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะด้วยวิธีการนี้นะคะจะทำให้เส้นของผมนะคะดูมีความนุ่มนวลมากกว่าการที่ใช้เส้นปกตินะคะคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ามาเพิ่มเส้นแบบนี้แล้วมันต่างจากการลงทับเส้นยังไงล่ะมันต่างกันตรงที่ความอ่อนนุ่มของลายเส้นค่ะที่ได้จากหัวแป้งนะคะก็ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดไปทีละส่วนนะคะรวมถึงปล่อยผมส่วนอื่นที่ออกมาจากผมด้วยนะคะเพราะว่าผมจริงๆนะคะมันไม่ได้เรียบร้อยตรงเป็นทรงขนาดนี้นะคะมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะเส้นผมออกมาเล็กๆน้อยๆเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะจะได้ดูไม่แข็งเกินไปด้วยค่ะดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ขออนุญาตฝากช่องเช่นเดิมค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปเราดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรานะคะเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วค่ะทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าการเพิ่มรายละเอียดกับแบบเดิมเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะก็นี่นะคะปิดให้ดูนะคะประมาณนี้ค่ะผมก็จะดูมีวอลลุ่มมีความฟูฟ่องมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบประมาณนี้นะคะทีนี้ตอนนี้นะคะมันคือการลงสีทับเส้นนะคะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วที่บอกว่าลงสีกึ่งทับเส้นเนี่ยมันคือยังไงเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะว่ามันกึ่งทับเส้นในความหมายของเราเนี่ยคือยังไงนะคะตอนนี้ที่เห็นกันอยู่นะคะก็คือเลเยอร์ของสีอยู่บนเลเยอร์ของเส้นนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้กึ่งทับเส้นของเราเนี่ยก็คือการย้ายเลเยอร์เส้นขึ้นมาข้างบนสีนะคะแต่มันยังมีส่วนที่ออกมาจากนอกเส้นเดิมนะคะก็คือส่วนที่เราเพิ่มปลอยผมมาเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือการทับอันนี้คือเส้นทับสีนะคะซึ่งมันก็จะไม่แปลกใช่ไหมคะคือมีส่วนที่อยู่ในเส้นด้วยแล้วก็มีส่วนที่อยู่นอกเส้นด้วยเราก็เลยเรียกว่ากึ่งทับเส้นค่ะในความหมายของเราเนอะจะเลือกให้เลเยอร์เส้นนะคะอยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเราก็แค่บอกเป็นวิธีไว้ค่ะถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูค่ะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชอบไม่ชอบอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเราสอนได้แล้วก็จะสอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ